ร้านวายก็มิจฉาชีพเหมือนกันใช่ขบวนการเดียวกันจองโต๊ะทิปสั่งวายทิปเจา้าของร้านบางร้านหลงเชื่อโอนค่าวายไปอีกค่ะตำรวจกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีออกมาแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะเจ้าของร้านอาหารต่างๆค่ะหลังจากพบว่ามีการหลอกจองโต๊ะ,ะแล้วก็มีการสั่งวายทิปค่ะคือจริงๆเหตุการณ์แล้วนะมันเคยดังมาสักระยะหนึ่งตอนนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ออกมาเตือนตอนนี้ มิจฉาชีพกลับมาหลอกใหม่อีกแล้วค่ะพฤติกรรมของเขาเขาจะทักแชทไลน์บอกจองโตะ๊ะแต่จองแบบหลายโตะ๊ะห้าหกโตะ๊ะแล้วก็เมนูแต่ละโต๊ะบอกว่าสั่งจัดเต็มอันเลยมีงบเยอะมากจะได้ดึงดูดใจร้านอาหารแล้วสักพักเขาจะถามเลยเครื่องดื่มะที่เป็นแอลโกอฮอล์มีอะไรบ้างอเอาอันนี้ธรรมดาไปไม่ได้ กินว่ามีผู้ใหญ่มาด้วยขอเป็นวายราคานี้ชนิดนี้ต้องแสนอับอะทางร้านบอกไม่มีพิชาชีพทำทีว่าเป็นคนแบบรู้เรื่องวายาแนะนำเลยเอา้าวเนี่ยมีผมมีร้านรู้จักร้านวายที่เขามีวายยี่ห้อนี้ขายและอาชีพเหมือนกันคือให้เจ้าของร้านไปติดต่อกับร้านวายแล้วก็หลอก โอนค่าวายไปให้ก็คือเป็นแก๊งมิจฉาชีพเดียวกันเลยค่ะแต่พอถึงเวลามาส่งวายตังโอนไปแล้วนะอ้อาววายไม่มีอ่ะแล้วมันเป็นวายราคาของก็ไม่มาส่งจริงร้านอาหารศูญย์เสียเงินกันเป็นจำนวนมากทางเจ้าหน้าที่ตำรวจฝาออกมาต่างๆค่ะเวลามีคนโทรมาจองโต๊ะสิ่งที่ท่านควรทำคือตรวจสอบตัวตนของคนจองโต๊ะก่อนให้ชัดเจนเลย อย่าไปหลงเชื่อไงโอนตังค์มาก่อนโอนตังค์มาก่อนเลยค้า,าจองอแล้วเวลาเขาโอนมาคุณเช็คด้วยนะริปลอมมาหรือเปล่าคุณต้องไปเช็คด้วยว่าเงินเข้าบัญชีจริงไหมหรือถ้าเขาบอกให้คุณอนะไปซื้อไวยเอาวายมาส่งก่อนแล้วค่อยใก<อ>่เห็นของก่อนแล้วค่อยโอนตังค์คือยังไงก็ตามอะ่ะถ้าเราจะมีการโอนตังค์ในกรณีที่เจ้าของร้านจะต้องไปซื้อไวย นต้องเห็นละถึงจะโอนตังค์และการจองโต๊ะแล้วบอกว่าให้ทําอาหารรอไว้เลยเดี๋ยวจะไปกี่โมงให้อาหารต้องพร้อมบนโต๊ะท่านขอมาจําก่อนได้เลยค่ะแล้วเช็คให้มาเงินเข้าจริงไม่ใช่แค่สลิปปลอมทางด้านพลตํารวจตรีสิริวัฒน์ตำรวจก็ออกมาแนะนําพี่น้องประชาชนอ่านนี่ไม่ใช่เฉพาะเจ้าของร้านแล้วนะคือประชาชนทุกคนค่ะที่คุณถูกโจรออนไลน์หลอก ท่านก่อนไปแจ้งความท่านต้องเก็บหลักฐาน3ขั้นตอนแคปจอเซฟลิงก์และดูโปรไฟล์ค่ะคือคดีทางสื่อออนไลน์มีค่อนข้างเยอะนะคะเอามาดูขั้นแรกแคปหน้าจอหรือการบันทึกภาพหน้าจอค่ะนี่เป็นขั้นตอนสําคัญอันดับแรกเลยที่ท่านจะต้องทําเพราะมันจะสามารถแสดงถึงชื่อบัญชีวันเวลาที่มีการโพสต์แล้วก็ข้อความภาพต่างๆที่มันเกี่ยวข้องกับการกระทําความผิดขั้นตอนที่2องเซฟลิงก์ค่ะ ที่สามารถนําไปสู่โพสต์ที่มันเป็นโพสต์ความผิด่ะเพื่อให้พนักง,งานสอบสวนเนี่ยนำลิงก์นั้นกลับไปตรวจสอบว่าข้อมูลต่างๆผู้ให้บริการสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆว่ามันมีหลักฐานเพิ่มเติมไหมเพื่อนํามาประกอบสํานวนการสอบสวนเพื่อดําเนินคดีกับผู้ที่กระทําผิด 3. ไปดูโปรไฟล์ค่ะโปรไฟล์ ile, หรือเข้าไปตรวจสอบหน้าบัญชีอะค่ะรวมถึงลิงก์ต่างๆออนไลน์ด้วยเพราะลิงก์ของแต่ละบัญชีเนี่ย มันเปรียบเสมือนรหัสประจําตัวมันจะมีไม่ซ้ํากันเลยแต่ละบัญชีต่อให้หนึ่งคนมี10บ,บัญชีมันก็จะมี10บลิงก์แล้วตัวเลขต่างๆมันก็จะไม่เหมือนกันทีนี้พอพี่น้องประชาชนเนี่ยปฏิบัติทั้ง3ขั้นตอนเรียบร้อยละตามที่สํานักง,งานตํารวจแห่งชาติแนะนําละ ก็จะทําให้เวลาที่ท่านมาแจ้งความท่านจะสามารถรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้ดีมากยิ่งขึ้นมันเพิ่มโอกาสที่เจ้าหน้าที่ตํารวจจะไปจับตัวผู้กระทําผิดมาดําเนินคดีได้มากยิ่งขึ้นค่ะถ้าหากพี่น้องประชาชนได้รับความเสียหายจากอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสื่อออนไลน์ต่างๆท่านแจ้งความร้องทุกข์ได้ที่ศูนย์รับแจ้งความออนไลน์นะคะ t h a i p o l i ออนไลน์ย go t th หรือ ท่านโทรไปที่สายด่วนได้ค่ะ1441ตลอด24ชั่วโมงแต่ถ้าตอนนี้ใครที่ดูอยู่แล้วรู้สึกว่าของชั้นมันแหม่งแห่งและเหมือนจะโดนโกงและไปแคปหน้าจอก่อนเลยค่ะหน้าจอคือโปรไฟล์ถ้าเราสมมุติว่าทาง Facebook ท่านเปิดหน้าบัญชีของ Facebook ที่ท่านไปคุยกับผู้กระทำความผิดแล้วค่ะหลังจากนั้นเข้าไปที่ช่องแชทเซฟทุกอย่างอย่างละเอียดมาแล้วพอท่านเข้าไปเนี่ยถ้านหน้าบัญชีเนี่ยมันจะมีกดให้ดูลิงก์ ท่านกดแล้วท่านเซฟลิงค์ท่านเซฟมาก่อนนะคะเอาไปไว้ในส่วนไหนของโทรศัพท์ท่านก็ได้ท่านต้องไปดูรายละเอียดว่าบัญชีนี้เนี่ยรายละเอียดบัญชีมีอะไรบ้างเพื่อที่จะส่งให้กับเจ้าหน้าที่ตํารวจเวลาที่เราไปแจ้งความ,มก็จะได้เป็นการช่วยให้เจ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ยทำงานได้มากยิ่งขึ้นจับตัวผู้กระทําผิดได้มากยิ่งขึ้นค่ะ